เป็นไฟล์เสียงนะครับที่ศูนย์วิทยุแจ้งนะครับเป็น3หน่วยงานที่รับแจ้งเหตุนะครับอันแรกจะเป็นของพระนครก็คืออาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับอันที่2คือ191นะครับแล้วก็อันที่3นี่คือของจังหวัดนนท์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับ2243นะครับก็คือ4ทุ่ม43นาทีต่อมา191เรือขอจะฝันฟ้าดึกเรือขอช่วงสารลูกไก่แล้วก็ปัญหาลูกไก่นนทบุรีปัญหาแก้หญิงตกเรือการแม่น้ำชมพูสังเกตทางจากสะพานพระราม7ตรงหน้าท่านำตรงประมาณ1ขอหมอวันตามผู้แจ้งเดี๋ยวขอปิดเบอร์โทรผู้แจ้งนะครับเบอร์โทรหน้า2333 2333คือ5ทุ่ม33นาทีก็คือช้ากว่าที่ลูกข่ายของรั่วตันยูแจ้งไปตรวจสอบเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับเกือบชั่วโมงเลยนะฮะก็คืออาสาร่วมเนี่ยไปเอาเคสมาจากไหนไม่รู้แหละแต่ว่าไปก่อนที่191จะได้รับแจ้งด้วยซ้ำนะครับต่อมาของจังหวัดนนท์ครับหนูชื่อแพงก็ได้กำลังจะต้องทำอะไรเต้นงานข้ามเรือสองครั้งเลยโครงการตกจากเรือของความเชื่อใจเย็นที่ห้าของหนูชื่อแพงก้าวอันนั้นก็เป็นตัวที่สามทางวางที่สามตอนนี้กำลังนาทีกำลังจะดำน้ำวัดติดกันแล้วครับ2343ก็คือ5ทุ่ม43นาที1ชั่วโมงหลังจากที่อาสาไปตรวจสอบก็คือชุดนาทีชุดประดาน้ำทั้งหมดถึงที่เกิดเหตุหมดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ท่อนสุดท้ายนะครับยืนยันละว่าตรงนี้ฝนตกเรือสูญหายไปในน้ำแล้วก็ดังกล่าวท่อนสุดท้ายแจ้งว่าสูญหายไปในน้ำนั่นหมายความว่ากู้ภัยไปถึงจนได้รับข้อมูลครบทั้งหมดแล้วภายในเวลา1ชั่วโมงที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยสามารถยืนยันได้แล้วว่าคุณแตงโมสูญหายไปในน้ำจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาสาแจ้งไปตรวจสอบ4ทุ่ม43 191รับแจ้งเหตุ5ทุ่มครึ่งแล้วก็5ทุ่ม43เนี่ยทุกอย่างเคลียร์ชัดเจนแล้วก็ทีมกู้ภัยกำลังช่วยเหลือนะครับเอาให้มันชัดไปเลยว่าตกลงช้าไหมนะครับ